มองว่าเรามากันถูกทางหรือยังทั้งรูปแบบทั้งหลักการทั้งวิธีคิดที่มีการเผยแพร่กันอยู่ในเวลานี้มันมาถูกทางแล้วหรือยังคะมันมีมาตรฐานอยู่นะค่ะมันมีสำนักปฏิบัติเยอะแยะมากมายคนก็มักจะถามว่าแล้วสำนักไหนถูกต้องต่อค่ะเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่ามีเกณฑ์มาตรฐานไหมว่าสำนักต่างๆเนี่ยสอนแล้วเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันกับที่พระองค์สอนไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านก็คงจะมองเห็นแล้วว่าในอนาคตถ้าเกิดสงสัยว่าคำสอนอันไหนใช่หรือไม่ใช่พระพุทธศาสนาให้เอาเกณฑ์มาตรฐานนี้วางเป็นบรรทัดฐานและตรวจสอบทีละข้อถ้าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดอันนั้นถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาตัวจริงถ้าไม่เข้าเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นเนื้องอกของพระพุทธศาสนามี8ข้อนะ1ครูบาอาจารย์หรือสำนักไหนก็ตามสอนเพื่อให้คนคลายกำหนัดคลายความยึดติดถือมั่นนี่ถือว่าเป็นสำนักที่ถูกต้อง2สอนเพื่อให้ดับทุกข์ดับโศกหมดเครื่องผูกมัดอันนี้ก็ถือว่าถูกต้อง3ถอนให้ลดละเลิกกิเลสอันนี้ก็ถือว่าถูกต้อง4สอนให้มรรคน้อยสอนให้มรรคน้อยไม่ได้สอนให้มรรคใหญ่ไฟสูงสอนให้เป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้สอนให้มุ่งที่จะมีอัตตาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะสอนให้ง่ายงามธรรมดาแล้วกันอันนี้ก็เป็นพุทธศาสนา5สอนให้สันโดษให้ยินดีให้พอใจในวัตถุสิ่งของให้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยไม่กินหรูอยู่แพงอันนี้ก็ถือว่าถูกต้อง6สอนให้สงบสงัดกายสงบวาจาสงบจิตใจสงบเห็นแล้วสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจอยากกราบอยากไหว้เพราะเจริญศรัทธาอันนี้ก็ถูกต้อง7สอนให้วิริยะอุตสาหะสอนให้รับผิดชอบชีวิตด้วยความเพียรพยายามไม่ได้สอนให้บนบานศาลกล่าวไม่ได้สอนให้พึ่งคุณวิเศษเวทสายเครื่องรางของขลังแต่สอนให้พึ่งสติปัญญาให้พึ่งความวิริยะอุตสาหะความเพียรของตนในการสร้างเหนือสร้างตัวอันนี้ถูกต้องและ8สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายไม่มากเรื่องไม่over reacting นะเป็นคนดาดธรรมดาสามัญไม่เสแสร้งแสดงนะอยู่ก็ง่ายกินก็ง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาถ้าครบ8ข้อนี้ถือว่าเข้าหลักเข้าเกณฑ์เป็นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแต่ถ้ามันตรงกันข้ามเลยเนี่ยท่านบอกว่าอันนั้นก็เป็นเนื้องอกของพระพุทธศาสนาที่ไม่น่าจะใช่ท่านพุทธทาสเป็นคนใช้คำนี้ท่านบอกว่าถ้าไม่ตรงเกณฑ์8ข้อนี้ให้ถือว่าเป็นเนื้องอกของพระพุทธศาสนาที่ต้องช่วยการผ่าตัดออกไปไม่งั้นมันจะปลอมปนเข้ามาในพระพุทธศาสนาของเราจนแยกแยะกันไม่ออกเหมือนเจดีย์ทองคำอ่ะไม่มีคนดูไม่มีคนปัดไม่มีคนทำความสะอาดวันหนึ่งปล่อยให้อยากแย่ใยแมงมุมเถาวัลย์ขึ้นไปพันจนผ่านไปหลายปีมองไม่เห็นเจดีย์ทองคำแล้วเห็นแต่เถาวัลย์ที่ขึ้นคลุมอยู่เต็มไปหมดเราต้องระมัดระวังไม่ให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าถูกเคลือบถูกคลุมด้วยเถาวัลย์ทั้งหลายจนมองไม่เห็นเจดีย์ทองคำที่เป็นเนื้อแท้นะพระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนเอาไว้ในอานิสูตรพระสูตรหนึ่งพระองค์เล่าว่ามันมีตะโพนอยู่อันหนึ่งของชาวเมืองชื่อว่าทัสสาระหะตะโพนนี้เขาใช้ตีอยู่ประจำต่อมาตะโพนนี้หนังมันก็ขาดไปลิ่มมันก็สึกไปคนรุ่นหลังก็เลยเอาหนังเก่าออกเอาหนังใหม่เข้าไปซ่อมแล้วก็เอาลิ่มใหม่ๆเข้าไปซ่อมกันอยู่หลายสิบครั้งซ่อมมาซ่อมไปในที่สุดหนังเก่าก็ไม่เหลือลิ่มที่เป็นเนื้อไม้เก่าๆของตะโพนก็ไม่เหลือทุกอย่างกลายเป็นของใหม่หมดเลยเวลาเอามาตีเสียงก็เพี้ยนด้วย
พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเราซ่อมตะโพนกันบ่อยๆอย่างนี้วันหนึ่งจะไม่เหลือเนื้อตะโพนเก่าๆเลยหนังเก่าก็ไม่เหลือโครงสร้างเก่าก็ไม่เหลือลิ่มเก่าก็ไม่เหลือก็จะเหลือแต่ของใหม่ทั้งหมดเสียงตะโพนก็จะเพี้ยนไปถ้าเราปรับทุกอย่างโดยไม่เหลียวแลของเก่าเลยวันหนึ่งเราก็จะเหลือแต่พระพุทธศาสนาที่เป็นเนื้องอกซึ่งดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ความเป็นสากลของสัจธรรมไม่ใช่เพราะว่าเราแสดงธรรมะผ่านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลไม่ใช่หลวงพ่อชาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ความเป็นสากลของธรรมอยู่ที่ว่าเมื่อเราเอามาปฏิบัติแล้วมันดับทุกข์ได้ความเป็นสากลหมายถึงความจริงที่มันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยและมันดับทุกข์มันแก้ปัญหาที่ในชีวิตได้จริงๆ